มากเนื้อร้ายที่เต้านมทำแข็งขึ้นเรื่อยๆหนองยุบลงเพิ่มขึ้นงองยุบลงค่ะคุณลุงนั่นแหละคือสิ่งที่มันได้ลองจับเองสิเจ็บปวดไหมคือบางทีมีการปวดเจ็บค่ะบางทีแล้วก็คันมากคันค่ะคันภายในคันรอบไม่ใช่ค่ะคันรอบบริเวณเต้าใช่ค่ะแล้วก็ตรงก้อนเนื้อค่ะแล้วก็ตรงตามตัวบางจุดแล้วบางวันก็จะหูรอบค่ะอาการที่ว่านั้นเดี๋ยวนี้มีไหมมีบ้างค่ะมันหายไปเยอะไหมตามความรู้สึกหายเยอะค่ะเปอร์เซ็นต์คิดว่า 70% ค่ะก็คือเราได้ข้อมูลชัดเจนแล้วค่ะนี่คือพนักงานที่บริสุทธิ์มันมีผลขนาดนี้จริงๆค่ะแล้วก็ค่ะมาถึงวันนี้ผมใช้คำพูดว่าสองฝ่ามือนี่จะพากูชาค่ะแล้วผมก็มีหน้าที่ที่จะถ่ายทอดให้กับทุกคนเลยเอาไปใช้ด้วยเป็นหน้าที่เลยทีนี้ใครจะรับทีนี้ก็เตรียมพร้อมผมจะห่วงมันทำไมห่วงให้มันเกิดประโยชน์อะไรของมันเกิดประโยชน์ก็เผื่อแผ่เลยสูดเอาหายใจสูดลมหายใจเนี่ยเป็นตัวที่ตัวเชื่อมโยงอย่างดีที่สุดคือใจชูอย่างนับอากาศที่แนะนำกันนะเนาะใช้ให้มันเป็นประโยชน์จริงๆแล้วมาแตะความรู้สึกอย่างเดียวรู้สึกนี่นะจะเป็นตัวนำตัวพาไปสู่เป้าหมายสูงสุดของชีวิตชีวิตมันจะง่ายขึ้นเราเชื่อวิทยาศาสตร์มาเยอะนะเชื่อจนกระทั่งไม่มีทิศทางแล้วตอนนี้มั่วกลุ่มพวกอาจจะบางทีจะไปคุยกับมันมากเสียเวลา ผมเคยให้คะแนนกลุ่มพูดอาจจะบางทีนะด้วย ในส่วนตัวผมยกเว้นผมรักษามารยาทฟังแบบรักษามารยาทได้เอาเนื้อหาใจความผมไม่เอาอมันจะวิ่งไปครับพลังงานเนี่ยนี่แหละที่บอกว่าองค์รวมจับแค่นี้จะไปทั้งตัวรวมทั้งหมดไงว่าแต่อยู่ต้องสอดรับโดยการหายใจแล้วก็วัดผลได้ที่ความรู้สึกของอยู่เองนี่เป็นการเช็คปึ๊บนะคำเอกหน่อยสิใครยื่นเองที่ว่าร่างกายที่มันติดกันที่ผมบอกว่าเหลือ 30% นั่นแหละไอ้ที่มันเหลือตรงนั้นมาต่อว่าเพราะร่างกายเราจะรู้เองอย่าให้ใครมาบอกว่าร่างกายเราเป็นนู่นเป็นนี่เวลายกยังติดอยู่ตรงเส้นนี้ค่ะนั่นแหละทีนี้ก็แกะกล่องดูสิมันติดตรงนั้นนั่งตรงธรรมดายกไปธรรมดาเนี่ยภาพปกติดูเองยกไว้ไม่ยกผมจะเป็นการปรับให้มันเหมือนแก้โจทย์เลขแข่งกับบรรทัดขยับดูใหม่ดูสิดีขึ้นค่ะลุง 10% ค่ะนะค่ะ
แต่ไม่เป็นไรค่อยๆไปเรื่อยๆค่ะคุณตาสายเห็นได้ชัดแล้วค่ะตาไม่เหมือนมองมันเดิมคุณลุงคะหนูขอถามคือเมื่ออาทิตย์ก่อนนะคะที่หนูมาหาคุณลุงแล้วหนูนอนตื่นทุก2ชั่วโมงค่ะแล้วหนูบอกคุณลุงแล้วคุณลุงบอกว่าเดี๋ยวจะหายแล้วคืนแล้ววันรุ่งขึ้นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่หนูแบบตื่น 6:30 หนูนึกว่าตี5ค่ะแต่หนูขอถามคุณลุงว่าทำไมแบบหนูเป็นอย่างนั้นแค่คืนเดียวค่ะคืนต่อมาหนูก็เริ่มไม่แบบยังตื่นคำตอบเลยนะฮะพยายามหยิบอารมณ์เดิมที่มันได้ดีคืนนั้นคืนนั้นถอยหลังมาหาอารมณ์เดิมคล้ายๆว่าเราเคยได้อารมณ์นั้นนะอยู่ในความคิดนึกอะไรอยู่หนูขออีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะคุณลุงแล้วหนูขอถามต่อว่าเดี๋ยวนี้พวกเพื่อนหนูก็คือมีอาการเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเขาไม่มาหาคุณลุงเนี่ยคือเขาสามารถทำเองได้ไหมคะผมว่ามาต่อท่อดีกว่ามาเถอะอย่าคิดมากมาต่อท่ออย่ารอวันเวลาเพราะกว่าถั่วจะสุกงามจะไหม้หมดร่างกายจะสุดไปเรื่อยรีบมาต่อท่อรู้ว่าท่อน้ำบ่อเนี้ยมันเป็นน้ำที่บริสุทธิ์นึกอย่างนั้นแล้วมาต่อเชื่อมเข้าไปเองเพราะพวกนี้เขากินยากันทุกคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็ว่ามันแบบหนูก็ไปเล่าให้เขาฟังว่าแบบเอ้ยแบบเราไม่ได้กินยาแล้วก็ตกใจว่า6:30 นี่เกิดมาไม่เคยเจอเลยค่ะนึกว่าตี5กว่าก็เลยบอกเขาว่าเฮ้ยมันมีจริงนะคะเขาก็เลยแบบสนใจกันแต่เขาอยากถามว่าเขาสามารถปฏิบัติเองได้ไหมค่ะหนูก็มีคำตอบทุกคนทำได้หมดถามว่ามีฐานบุญมีมากพอไหมล่ะถ้ามาพอเหมือนลูกหมอมันก็ได้สิถ้าไม่พอถ้าบุญเข้าไปมันจะช่างตัวถ้าใช้คำว่าบุญนะถ้าไม่ยึดบุญก็ไม่ว่าแล้วกันมีพนักงานหลักมากเพียงพอไหมล่ะผมพนักงานผมมันเต็มร้อยมันก็ได้สิครับอย่างคนที่ฟังทางบ้านอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาก็อาจจะแบบมีปัญหาการนอนหลับเหมือนกันแต่ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคืออยากให้ลุงไกด์ไลน์นิดนึงอะค่ะว่าแบบเราทุกคนอะไม่มีบางคนก็อย่างตัวหนูเองหนูก็ไม่มีปัญญาว่าหนูมีบุญหรือไม่มีบุญแต่บางคนเขาอาจจะมีแล้วอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณลุงช่วยไกด์หน่อยอะค่ะก็ขณะเดียวกันเนี่ยอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้จำเป็นหลักแล้วจะอยู่ในกระตานในโลกไปเนี่ยมันสื่อสารถึงกันอยู่เดี๋ยวนี้วินาทีนี้แล้วมันอยู่ใกล้กันนะใช้ความรู้สึกว่าอยู่ใกล้กันเห็นไหมฮะใช่นะคำว่าทางบ้านอยู่ในจออยู่นอกจอเห็นไหมคนที่อยู่นอกจอเขาจะมีอารมณ์ร่วมกับเราไม่ไปเราคุยถ้าเขามีอารมณ์ร่วมกับเราคุยกันเขาก็ได้รับโดยปริยายแต่เขายังมองว่าคู่สนทนาเนี่ยไม่น่าดูเลยมันเรื่องของเขาสิเนี่ยเพราะเรารู้ว่าเราพูดในสิ่งที่มันดีๆให้กับกันและกันเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์ที่ว่านี้ขอสรุปว่ายุคนี้ยุคอยู่ไกลเหมือนอยู่ไกลใช้เทคโนโลยีให้เป็นนี่จะสื่อสารให้ได้เพราะต้นเรื่องออริจินอลมันนั่งพูดอยู่ตรงนี้มันจะสื่อสารกันได้เลยขอให้อยู่ในท่ามกลางของการหายใจให้มันมีมิติการหายใจหน่อยมันจะออสโมซิสกันตรงนั้นหรือมันจะดูดซับกันตรงที่การหายใจด้วยก็คือหลักใหญ่ๆ2อย่างก็คือการหายใจข้อ2ก็คืออยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้แล้วอีกหลักหนึ่งนี่ก็คือตัวผู้ฟังเนี่ยคือเขาต้องคิดจินตนาการไหมคะว่าเขาคือตัวที่คนคุยกับลุงเหรอใช่แล้วเขาก็จะได้รับพลังงานที่สูงสุดอย่างเช่นถ้าเขาสมมติว่าตัวเขาคือคุณนั่งคุยกับลุงมันก็จะเข้าไปโดยแบบออโตเมติกค่ะขอบคุณคุณลุงค่ะ
หนูขอความรู้สึกที่คุณลุงทำวันนั้นให้หนูอีกทีได้ไหมคะจำได้ไหมวันนั้นทำอะไรจำได้ค่ะว่าลุงกดตรงช่วงตาหนูแล้วหนูเห็นคล้ายๆเป็นแสงสีสเปกตรัมแบบเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นของไหลเช่นเย็บเต้านมโดยเช่นของตัวเองลงตัวไหมลงตัวประสบปัญหามันดีขึ้นกว่าตอนตะกี้หนูมาค่ะแต่มันยังมีการติดอยู่ยังมีการติดอยู่ค่ะติดอยู่จุดไหนบอกจุดมาพอหนูยกขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะหลังมาถึงตรงนี้ใช่ค่ะแล้วก็คือต่อมน้ำเหลืองหนูบวมมาประมาณสัก3ปีแล้วค่ะแล้วตอนนี้เหมือนมันไม่ได้ทำงานมันกลายเป็นก้อนแข็งอะค่ะค่ะแล้วเนื้องอกมันหลังกล้ามเนื้อค่ะยกมาขึ้นมายกขึ้นโอเคนะปล่อยตัวตามสบายเจ็บได้บอกข้อตกลงเจ็บได้บอกทอดกันแต่มันดึงมาตามเส้นเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหโทษครับตับน้ำเลือดน้ำเขียวที่เขาว่าจะหย่อนไปโทษครับอย่าลืมหายใจเชื่อมโยงเราไม่ต้องทำแรงมากเพราะแรงมากมันจะตีกลับ มันจะสะท้อนครับอาการลังดีขึ้นดีขึ้นค่ะลุงแต่มันยังติดอยู่นิดหน่อยแต่หนูเข้าใจค่ะว่ามันไม่มีทุกอย่างที่มันจะหายได้ทันทีค่ะมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะออกไปทีละ 1% 5% 10% ค่ะขอบคุณคุณลุงค่ะคือต้องเข้าใจในบทบาทนั้นด้วยค่ะแต่ดีขึ้นมากค่ะคุณลุงมันลังน้อยลงค่ะที่แน่คือหน้าตาใสขึ้นหน้าตาใสขึ้นเห็นได้ค่อนข้างจะชัดแล้วนะพยายามเห็นคุณค่าสิ่งเหล่านี้ผมต้องการเผยแพร่กับทุกคนได้รู้ได้เข้าใจและนำไปใช้ได้นี่เจตนาผมนะบอกชาเจตนาเลยนะครับเป็นปณิธานเลยนะผมต้องการทุกคนช่วยด้วยตัวเองให้ได้ด้วยเพราะว่าสูญเสียเยอะมากการแพทย์ตะวันตกมันครอบงำภูมิปัญญาไทยภูมิปัญญาเก่าๆแค่นี้ผมเนี่ยจะพาผู้คนรื้อฟื้นภูมิปัญญาเก่าๆแก่ๆครับและมารูปแบบท้าทายนั้นที่ว่าผมไม่ได้ค่อยเกรงใจครับเพราะผมจะรู้ดีว่ามันคืออะไรร่างกายคุณจะได้หมดทุกส่วนแค่นี้คนละวันเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนซิมใหม่เลยนะครับขอบคุณคุณลุงมากค่ะที่เมื่อกี้คุณลุงบอกให้หนูจำความรู้สึกเนี่ย
ความรู้สึกที่หนูคุณลุงกดหนูตะกี้ใช่ไหมคะขอบคุณนะคุณลุงเหมือนเปลี่ยนเครื่องใหม่เปลี่ยนชิ้นใหม่เลยนะครับใช่ค่ะรู้สึกขนาดนั้นทีเดียวพลังผมนี่ก็ได้แล้วพอเราเสร็จแล้วก็มีหนังสือฉบับมันยืนยันค่ะมันจะไปแคร์มนุษย์ด้านไหนในโลกอย่าไปสนใจการแพทย์ตะวันตกยังไงมันก็ช่วยไม่ได้ใช่ค่ะเรียกว่ามันครับใช่ค่ะภาษาผมไม่เกรงใจครับผมใช้จะใช้ภาษาก้อนหินหรือใช้ภาษาดอกไม้เราเห็นผมใช้ภาษาได้หลายรูปแบบค่ะถ้ามันเหมาะต่อการละเทศะอย่างไรพอได้สิก็หนังสือฉบับเดียวเนี่ยผมมองไปนู่นเลยนะองค์การอนามัยโลกเลยนั้นหนังสือฉบับเดียวของคุณเนี่ยไม่ต้องให้ใครมารับรองผมเป็นคนที่พูดว่าสิ่งที่ผมรู้สิ่งที่ผมมีสิ่งที่ผมเป็นสิ่งที่ผมทำได้ไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับหากแต่จะมีมหาชนหนึ่งนั้นก็คือคุณนั่นแหละโอ้นะครับค่ะขอบคุณคุณลุงมากมากค่ะเป้าหมายผมคือรางวัลโนเบลไม่ทราบดูสิความคิดผมยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่ผมก็มองข้ามค่ะแต่เอาเถอะหน้าที่ผมก็คือหน้าที่อยู่ผมไม่เคยปฏิเสธใครเป็นกำลังใจช่วยคุณลุงด้วยค่ะก็ไม่ต้องเป็นกำลังใจเอาผลงานค่ะที่เราทำต่อกันค่ะเริ่มต้นไม่ต้องละเอียดถึงขนาดที่บอกเริ่มต้นคุณก็เรื่องอะไรไม่ต้องบีฟอร์ร่างกายคุณต้องปฏิบัติได้หมดไปหาเขาเขาจับโรคระยะคุณใส่มันเต็มไปเลยใช้บริการเขากี่ปีดีขึ้นหรือเลวลงพูดให้มันชัดอย่าไปเกรงใจมันอย่าไปเอ่ยชื่อกันแล้วเข้าใจค่ะใส่ภาษาหนักๆไม่จะไปเกรงใจเพราะว่าเราไม่ได้ระบุใครโอกาสผิดพลาดฟ้องร้องไม่มีครับโอเคไหม and after that เมื่อเจอลุงหมอรู้วิธีไหนที่เฟซว่าไปสื่อสารแล้วก็ตามร่องรอยมาเจอกัน first หนึ่งครั้งครั้งแรกเป็นยังไงสองเป็นยังไงสามเป็นยังไงผลเป็นยังไงกี่ครั้งว่าไปอ่านพาราไกฟ์ที่สองให้มันจบพาราไกฟ์ที่สามก็จะขอบคุณแล้วก็ว่ากันไปค่ะไม่มีได้ค่ะก็มีแค่นั้นเองค่ะคนไทยเราประเทศไทยเราที่มันตับเตี้ยต่ำต้อยมามากทุกวันนี้จะล้าหลังของเอเชียไปแล้วก็เพราะว่าคนไทยเราไม่สนับสนุนกันนะครับผมเคยคบค้าสมาคมคนอเมริกันค่ะเขามาว่าจ้างผมทำงานชิ้นหนึ่งให้พอทำเสร็จปุ๊บเขาได้รับผลเต็มที่เขาต้องซื้อจดหมายฉบับนี้เขายืนยันตัวตนว่าเป็นสิ่งที่เขาประทับใจแล้วก็ได้ผลตามที่เขาปรารถนาแค่นี้เองฮะเป็นในคอมเพนเซชันเลตเตอร์เอาไปใช้ในอื่นของเขาบุคคลของเขามันต้องมีคุณภาพบุคคลของเราเนี่ยไม่มีอย่างมากก็ได้แค่ขอบคุณเดือนนี้เลยต่อไปไม่ใช่ครับต้องไปรับรองสอบยิ่งทุกวันนี้หน่วยราชการไม่เคยออกหนังสือรับรองประชาชนที่ทำอะไรให้ราชการวันนี้ผมยังคอยอยู่ไอ้สลายปลาบึกผมทำไปเป็นตายเนี่ยดูสิว่ามันจะมีใจมีหนังสือย้อนกลับคืนมาว่าขอบคุณสักนิดนี่มันจะสองเดือนสามเดือนใช่ไหมครับปลาบึกก็ผมนี่ไปลุยมาจนทั้งมันไม่เกิดความเสียหายถึงขนาดท้าทายขนาดนั้นนี่แหละคือคนไทยแล้วก็ราชการไทยก็ต้องรออยู่แต่ไม่มีผมก็ไม่สนไม่มีก็ไม่สนเนี่ยที่บอกว่าบ้านเมืองมันด้อยก็คือหนึ่งคนไทยวันใบวันไม่สนับสนุนกันเกรงว่าจะให้ดีกว่ากันสองราชการกับประชาชนในการไม่เคยยกย่องประชาชน
ผมอยากจะให้มีกฎหมายส่งเสริมความสามารถพิเศษมันถึงจะเดินก้าวหน้าถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ปลาใหญ่มันก็เหยียบปลาน้อยนั้นไม่มีจบรับรองได้เลยสูญเสียเยอะแล้วก็อยากจะให้มีกฎหมายส่งเสริมอาชีพไม่รู้ประชาชนอยากจะทำอะไรเขาก็เสนอตัวเข้าไปขอใบอนุญาตว่าไปทุกวันนี้ขออนุญาตปุ๊บโคตรแม่งมีแต่จะมาจับผิดทุกเรื่องทุกเรื่องผมใช้ภาษาก้อนหินนะครับว่าโคตรเมื่อกี้เนี่ยยังมีหนักกว่านี้นะผมยังมีภาษาสวนสัตว์ด้วยนะ ยังไม่ใช้ภาษาเขาดิดเลยค่ะก็การพูดได้มันประชดประชันไปงั้นแหละแจกจะน่าอะไรก็ฟังได้ก็ฟังกันไปฟังไม่ได้ก็ทิ้งเข้าป่าช้าไปก็แค่นั้นเองเจ็ดสิบสี่ปีเต็มแล้วผมจะรู้ในแต่ละอะไรมันปล่อยให้ช้ากว่านี้ไม่ได้แล้วมันไม่ไหวจริงๆถ้าหากว่าไม่พลิกฟื้นตรงนี้ขึ้นมาโอ้โหจะล้าหลังประเทศข้างเคียงล้าหลังมากๆเลยก็จะแซงไปสารพัดแซงหลงตัวเองจนกระทั่งคิดว่าตัวเองมีอะไรดีนั่งหนาจริงๆแล้วก็กัดกันทุกที่ผมเชื่อว่ากัดกันทุกมิติราชการก็อิจฉาตาร้อนใครขึ้นใครก็โอ้ยสงสารแผ่นดินสยามเนาะใช่สงสารแผ่นดินนี่ก็ขอขอบคุณลุงเงาะให้กับมหาชนชาวไทยที่ลุงอุตส่าห์เสียสละชาวไทยผมมองข้ามนะค่ะถ้าหาว่าคนไทยยังด้อยอยู่อย่างที่ผมกำลังคิดอยู่ผมก็มองข้ามนะ70กว่าล้านคนผมสนใจทำไมล่ะประชาชนโลกนี่ 7,000 กว่าล้านคนผมอยู่ไหนผมก็อยู่ได้ความสามารถระดับผมที่อยู่ไหนก็อยู่ได้สบายมากเลยเฉยๆด้วยทุกวันนี้สื่อเขาเรียกง่ายจะตายประกาศเผยตัวเปิดตัวตนเมื่อไหร่ก็ได้แต่ผมเกิดในแผ่นดินสยามผมก็อยากให้แผ่นดินนี้มันดีขึ้นทุกมิติทั้งพืชทั้งสัตว์ทั้งมนุษย์ค่ะดูสิครับความคิดผมมันแมกโครยกกำลัง5วันใบวันเนี่ยผมถือว่าโอเควันใบวันได้เข้าใจหน้าวันนี้นะขอให้มันเกิดตัว1 2 3 4ครับงั้นrecommendation letter ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าหากว่าพร้อมเขียนมาก็พร้อมเขียนมาเอาตัวเองเป็นตัวตั้งอย่าไม่ต้องไปขอไม่ต้องไปแคร์พ่อคนแม่ใครจะไม่สนใจผมจะแปลภาษาอังกฤษส่งไปยังฮุงค่ะผมมีความสามารถที่จะจัดการมันด้วยคำว่าที่เขาบอกว่ามะเร็งมะเสงให้มันชัดๆไปเลยรวมทั้ง HIV ที่ถูกกรองมันกี่ปีแล้ว SLE เหมือนกันผมปราบมาเยอะแล้วแต่ผมเป็นคนที่ไม่พูดเรื่องพวกนี้พูดมาแล้วกับหมาเห่าใช่ไหมต้องสองมือเปล่านี่คือสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจผมต้องเน้นความเข้าใจเน้นมากความเข้าใจอย่ามาเชื่อลุงหอกโอ้ยลุงหอกนี่ห้ามเชื่อแต่อะไรมาแล้ว20 กว่าปีแล้วถ้าผมจ้องให้คนเชื่อโอ้ยเอาอะไรจริงผมเป็นคนที่ไม่เอาค่ะคนที่เชื่อโง่คนที่เชื่อที่เชื่อง่ายเนี่ยคนนั้นคือโง่ค่ะพวกเราเชื่อเขาโง่ทั้งประเทศแล้วค่ะเราจะปล่อยให้คนในชาติเราโง่ต่อไปอย่างนั้นเหรอได้นะถ้าหากว่าจะตัดช่องได้เฉพาะตัวเห็นไหมครับใช่ไหมผมไปอยู่ไหนก็ได้สบายมากไปเดี๋ยวนี้ก็ได้จะไปวีซ่าทำให้หมดนะเคแบบนี่มันเติร์ดโอเคก็คืออยากแข็งแรงเนาะค่ะใครไม่อยากแข็งแรงใครอยากจะเป็นคนอ่อนแอลูกใช่ไหมทนทานด้วยครับทำงานได้ตลอดได้ตลอดขอบคุณลุงค่ะพอใจไหมครับพอใจมากค่ะมันเป็นภาษาที่ไม่ต้องคิดเลยค่ะคิดตำหา
ช่ค่ะใช่ไหมโหความวันนี้ไม่อยากจะลุกโอเคเอาให้คะแนนตัวเองครับก็หนูให้วันนี้หนู 100% นะคะมาแค่นั้นยินดีด้วยครับที่ได้ get into ลงมากเราใช้กับเวลาเท่านี้กับบุคคลอาชีพทำอะไรอ๋อหนูรับจ้างค่ะรับจ้างเสมียนฮะเสมียนค่ะเสมียนเสมียนนารีรู้จักแต่ว่าเสมียนนารีค่ะโอเคทำหน้าที่สมบูรณ์และบริบูรณ์ดูบัญชีดูการเงินตอนนี้ให้ผิดพลาดค่ะเพราะว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่เจ้าเก็บรายละเอียดค่ะเก็บรายละเอียดแทนเจ้าของงานค่ะก็มีรายละเอียดดีพอเจ้าของงานเขาก็ไว้วางใจมากยิ่งขึ้นค่ะขอให้ใช้ศักยภาพส่วนตัวทำไปเพราะงานคือเงินคือของกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนให้ได้มาซึ่งของอยู่ของกินของใช้ส่วนของเก็บไม่ต้องพูดถึงมันถ้ามีได้ก็ดีไม่มีก็ขอให้อยู่กินนอนตลอดตายพอขอบคุณคุณลุงค่ะแข็งแรงตลอดไปผมว่ามันน่าจะลงตัวมีความคิดแค่นี้มันลงตัวผมว่าแล้วก็มีความสุขประจำวันโอเคครับไปเจอกันครับNo. Oop. Back.